ทศบาลนครเชียงใหม่เต็มใจเสนอ CCTV เชียงใหม่เด็ดเด็ดแท้แท้ยับแท้ว้าวสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีเกียรติศักดิ์เพียรภูริสกุลกับรายการ CCTV เชียงใหม่เด็ดเด็ดแท้เห็นแท้ยับแท้ตั้งแต่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ขยายโครงการติดตั้งกล้อง CCTV มาจนถึงเฟสที่3ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตัวเมืองและสถานศึกษามากขึ้นก่อทำให้พี่น้องประชาชนมีความอุ่นใจนักท่องเที่ยวก็มีความมั่นใจในความปลอดภัยของบ้านเฮากันมากขึ้นแต่บัดแต้ลองไปฟังความคิดเห็นของทุกคนดูครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยปัจจุบันนี้มันมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับที่เข้ามาดูเทศกาลต่างๆในฐานะของฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่โดยตำรวจทหารหรือทางฝ่ายจังหวัดก็ตามนะครับก็เรามีภาระที่จะต้องดูแลนักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไปนะครับที่ให้เกิดความสงบดังนั้นก็มันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เรามีความอุ่นใจนะครับเป็นเครื่องช่วยเราได้มากต้องเรียนนะครับว่าถึงแม้จะมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งพื้นที่แล้วแต่ถึงที่มีกล้องแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังนะครับห่วงเรื่องความปลอดภัยตัวเองด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าเมืองของเราเนี่ยมีคนอยู่มากก็แน่นอนครับว่าก็ฝากว่าช่วยกันดูแลคนที่มาเยือนด้วยให้เขาถือว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่ารักปลอดภัยคนที่มาเยือนที่รักเชียงใหม่เหมือนที่พวกเรารักครับ To put some CCTV in Chiang Mai Actually Chiang Mai is very secure but it will help me make it better yeah. สวัสดีครับผมพันตำรวจตรีอานนท์เชิดชูตระกูลทองนะครับตำแหน่งสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่4กุมภาเวลาประมาณ19นาฬิกาเนี่ยก็คือทางศูนย์วิทยุของนครพิงค์ก็คือของที่สองพมเมืองเชียงใหม่นะครับได้รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ2ท่านนะครับถูกคนร้ายก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ณบริเวณถนนพระปกเกล้าณบริเวณหน้าบริษัทการบินไทยเดี๋ยวช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงเสียเข้าซุกเต้ไอ้หมูนี่นะแม่ไอ้จมเหรอเมาะเมื่อไหร่ไอ้จะย้ายออกไปจากที่นี่เนี่ยวันนี้กล้าแล้วนะอันเดาจีวันนี้เป็นไทยอ่ะเอาไปเปิดห้องเปลี่ยนบรรยากาศนะบอแต่อะว่าไอ้มีตังก่อเฮ้อมามีนั่นน่ะกะบ่มีสตังค์แล้วจะไปเปิดบ้านดูดได้จะใดอันเฮาก็ไปลักของนักท่องเที่ยวละหืมนักท่องเที่ยวอืมเดี๋ยวลักของนี่มันผิดกฎหมายเนอสู่เขาถ้าทำผิดในเขตเมืองเชียงใหม่กึดกว่าจะหนีรอดกะพอหรอท่านก็มีนี่ก็มีแล้วสู่เขาจะแย่จะใดตรงนี้ปอดคนมันก่อระยะจะใดต่อเนี่ยโหพนมแยบยนต์ขนาดนี้มีการถอดป้ายทะเบียนออกตัวขอสองคนนั่นแน่เพิ่งขนาดแม่นไอ้เมาก็เซลฟี่ประสนใจอย่างเลยนะก็พอกระเป๋านะถ้าเหยียดตังค์มากขนาดนะโอ้งั้นตัวเรานี่นะเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวของฟังไปเลยเนอะโอ้นี่ไปได้ช่วยห้ามกันเลยเนาะเฮ้ยคือเมื่อนลูดนี่สู่เขาต้องแย่กันขนาดนี้เลยกะหลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายสืบสวนฝ่ายป้องกันปราบปรามนะครับก็ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมล่ามอาสาสมัครชาวต่างชาติชาวจีนนะครับหลักๆเนี่ยผมก็วางแนวทางการสืบสวนด้วยการสืบสวนจากกล้องวงจรปิดนะครับของเทศบาลนครเชียงใหม่ว่ารูปพรรณสันฐานนี้เหมือนกันเลยครับ
แจ้งชุดพบผู้ต้องสงสัยเหตุ121วง15 24นี้ที่บริเวณร้านท่าแพก็เห็นเหตุการณ์ชัดเจนนะครับชัดเจนไม่ว่าชัดเจนพอสมควรรู้ว่าเขามาทางไหนก่อเหตุยังไงกับใครแล้วก็หลบหนีไปทางไหนนะฮะมาลงไปเลยนะครับไป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